หรับภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะคะเรายังมีมุมมองว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังค่อนข้างมีความน่าสนใจอยู่นะคะพิจารณาจากเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างลักษณะค่อยเป็นค่อยไปนะคะก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยจะไม่ได้สูงมากนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองเนี่ยมีปัญหาในเชิงโครงสร้างของประชากรรอบประชากรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีจำนวนน้อยลงนะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีคุณชินโซอาเบะเนี่ยก็ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นะคะดังที่เราเห็นได้จากเรื่องของนโยบายอาเบโนมิกส์นะคะที่พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานนะคะเช่นพยายามที่จะให้แรงงานหญิงนะคะเข้ามาสู่เรื่องของการทำงานมากขึ้นนะคะหรือใช้เรื่องของหุ่นยนต์นะคะมาในการทำงานมากขึ้นนะคะทีนี้เองเนี่ยเรามองในแง่ของการขาดแคลนแรงงานเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าแนวโน้มเรื่องของค่าแรงของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าพอค่าแรงของญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะคะประชาชนเองเนี่ยก็มีรายได้นะคะมากขึ้นก็จะใช้จับจ่ายใช้สอยเนี่ยมากขึ้นด้วยตัว consumer spending ของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการปรับตัวฟื้นขึ้นนะคะประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินเยนนะคะมีทิศทางอ่อนค่านะคะเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะคะเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นปีนี้เองเนี่ยชัดเจนว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มในการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนะคะเมื่อส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยกว้างมากขึ้นนะคะแนวโน้มของค่าเงินเยนเองเนี่ยก็จะมีทิศทางที่อ่อนค่าลงมานะคะซึ่งก็จะสนับสนุนเรื่องของการเติบโตนะคะของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นด้วยนะคะเราจะเห็นเรื่องของความสัมพันธ์นะคะของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยอย่างนิเคอิ225เนี่ยกับค่าเงินเยนเนี่ยค่อนข้างมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางสอดคล้องกันค่อนข้างมากนะคะคือยิ่งเห็นค่าเงินเยนอ่อนค่าเนี่ยตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะในปีนี้เองเนี่ยในกรณีเบสเคสเนี่ยเรามองว่าอัตราการเติบโตของกำไรของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะโตได้ระดับประมาณสัก 8-9% นะคะโดยซีนาริโอนี้เนี่ยทำบนเบสออนค่าเงินเยนที่ประมาณ110เยนต่อดอลลาร์และซึ่งถ้าเกิดว่าค่าเงินเยนเนี่ยมีการอ่อนค่าลงไปนะคะมากกว่านี้อย่างเช่นสมมติสัก120เยนต่อดอลลาร์เนี่ยอัตราการเติบโตของกำไรของบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีเติบโตมากขึ้นนะคะเป็นประมาณสัก 16% ซึ่งเมื่ออัตราการเติบโตของกำไรมากขึ้นนะคะราคาของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วยนะคะประเด็นที่น่าสำคัญของญี่ปุ่นอีกอันนึงก็คือเรื่องของความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายของชินโซอาเบะเนี่ยก็น่าจะยังมีต่อไปนะคะเพราะว่าคุณชินโซอาเบะเองเนี่ยก็น่าจะดำรงอยู่ในตำแหน่งของผู้นำพรรค LDP ต่อเนื่องไปอีกนะคะจนถึงปี2021นะคะก็จะสนับสนุนเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยต่อไปเรื่อยๆค่ะในแง่ของ valuation หรือมูลค่าหุ้นของตลาดหุ้นญี่ปุ่นณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าณระดับราคาปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้แพงจนเกินไปนะคะแต่เทียบกับข้อมูลย้อนหลังในอดีตเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าค่า PE ปัจจุบันของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเช่นเดียวกันนะคะแต่ด้วยมุมมองของเราเนี่ยที่ยังคิดว่าเรื่องของ earning ที่ยังมีการเติบโตนะคะแล้วก็ค่าเงินเยนที่ยังมีทิศทางที่อ่อนค่าลงเนี่ยก็ยังมีปัจจัยนะคะที่สนับสนุนให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยยังคงฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับเรื่องของนักลงทุนภายในประเทศเองไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะตัว BOJ เองนะคะแล้วก็ตัวทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของญี่ปุ่นหรือ GPIF เองเนี่ยก็ยังมีเม็ดเงินจำนวนมากนะคะที่จะยังกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นของญี่ปุ่นอยู่นะคะประกอบกับบริษัทจดทะเบียนในญี่ปุ่นเองนะคะก็มีการทำแชร์บายแบ็กนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยเป็นมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งในการทำแชร์บายแบ็กเนี่ยก็จะทำให้ตัวราคาหุ้นของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยมีมุมมองว่าสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวค่ะสำหรับณปัจจุบันก็มองว่าตลาดหุ้นสหรัฐนั้นมีความน่าสนใจในการลงทุนนะครับประเด็นใหญ่ๆเลยก็คือภาพของเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งต้องเรียนว่าณปัจจุบันเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีแล้วก็ดีก่อนที่โดนัลด์ทรัมป์จะมานะครับในภาพของการบริโภคการผลิตนะฮะราคาบ้านตลาดแรงงานเนี่ย
ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีจนทำให้เฟดเนี่ยตัดสินใจที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันก็จะเป็นการสะท้อนมุมมองว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับนอกจากในเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้วตลาดหุ้นอเมริกาจะได้รับเสน่ห์หรือได้รับอานิสงส์เพิ่มจากเรื่องนโยบายโปรโกรทของตัวโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทรัมป์จะทำก็คือในเรื่องของการลดภาษีการลงทุนอินฟราและการดีเลกูเลตหรือว่าการที่จะผ่อนคลายกฎต่างๆที่ควบคุมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในภาพของการเงินแล้วก็ภาคพลังงานนะครับซึ่งนโยบายที่ทรัมป์จะทำเนี่ยจะทำให้ตลาดหุ้นของอเมริกาเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับสำหรับระดับ valuation ของตลาดหุ้นอเมริกาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ PE 18เท่านะครับก็ไม่ได้ผูกไม่ได้แพงนะครับในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ S&P เนี่ยในระยะยาวเนี่ยอยู่ที่17เท่านะครับก็จะเห็นได้ว่าณปัจจุบันนะฮะอาจจะเทรดสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตเนี่ยเล็กน้อยซึ่งก็สมควรที่จะเทรดแพงกว่าเนื่องจากว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีและอาจจะได้รับอานิสงส์จากนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์สำหรับความเสี่ยงก็คือเรื่องการ implementation ของนโยบายของทรัมป์ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าทรัมป์จะสามารถทำได้ทุกนโยบายหรือว่าทำได้ทุกสิ่งที่เขาพูดเอาไว้นะครับก็ทำได้แค่บางส่วนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวตลาดหุ้นอเมริกาแล้วนะครับสำหรับประเด็นในเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั้นมองว่าไม่น่าจะมีผลกระทบกับตลาดหุ้นอเมริกาเนื่องจากเป็นการขึ้นตามที่ตลาดคาดไว้และณปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในระดับที่การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมาจากฐานที่ค่อนข้างต่ำมากนะครับซึ่งก็มองว่าปัจจัยหลักๆที่จะเป็นความเสี่ยงก็คือจะเป็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเรามองว่าดาวไซด์หลังจากนี้นะครับดาวไซด์หลังจากนี้เนี่ยที่เราเทรดกันอยู่ที่ PE 18เท่านะครับถ้าหากว่าทรัมป์เกิดว่า implement อะไรไม่ได้เลยนะครับค่าเฉลี่ยอาจจะตกลงมาอยู่ที่ long term average ที่17เท่าก็จะมีดาวไซด์อยู่ที่ประมาณ 2,200 จุดนะครับสำหรับอัพไซด์นะฮะBloomberg Consensus เนี่ยก็มองว่า12เดือนข้างหน้าเนี่ยตลาดหุ้นS&P เนี่ยก็จะมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณ 9% ด้วยกันจากเลเวลณปัจจุบันที่ประมาณ2,350 จุดนะครับ